วัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะจากมาด้าซีจีค่ะวันนี้จะมาสอนการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะในกรณีบลูทูธเนี้ยจะเป็นของ Gen 7เท่านั้นนะคะมีทั้งเชื่อมต่อได้และทำไมถึงเชื่อมต่อไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะคะตอนนี้ฟังก์ชันจะอยู่ที่การสื่อสารเราเลื่อนลงมานะคะอยู่ที่ระบบการตั้งค่าค่ะพอเลื่อนมาที่ระบบการตั้งค่าแล้วอะค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็กดอันนี้เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้ายังทำงานอยู่นะคะก็จะมีการตั้งค่าบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็จับคู่อุปกรณ์ใหม่ถ้าเรายังไม่ได้มีซิงค์อยู่ในนี้ก็คือเราก็จับคู่อุปกรณ์บลูทูธก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอให้ดูที่โทรศัพท์ด้วยนะคะว่าตั้งค่าแล้วก็บลูทูธเมื่อเปิดการบลูทูธแล้วค่ะมันก็จะเป็นแป๊บนึงนะคะทำต่อเจอแล้วค่ะเป็นอันนี้ของน้ำผึ้งเป็นวันวินะคะแล้วเรามาดูระบบจับคู่แล้วก็กดที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อนุญาตนะคะอันนี้จับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเบรกมือไฟฟ้าทำงานแต่จะมีกรณีนึงที่เบรกมือไฟฟ้าไม่ทำงานเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหน้าจอบลูทูธนะคะจะไม่ทำงานเห็นไหมคะว่าจับคู่อุปกรณ์ใหม่ไม่ได้เพราะว่าเบรกมือไฟฟ้าไม่ทำงานอันนี้ก็คือระบบความปลอดภัยอีกรูปแบบนึงของ Gen 7นะคะว่าเราจะต้องให้รถจอดนิ่งแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าทำงานเราถึงจะสามารถจับคู่อุปกรณ์ใหม่ได้แบบนี้แล้วก็เลื่อนได้แบบนี้ค่ะเท่านั้นเองง่ายๆ